พูดถึงพี่มะเดี่ยวฮะเขาไม่อยู่เป็นพี่ชายที่ดีฮะก็คือรู้จักพี่เขามานานแล้วเหมือนกันกับมะเดี่ยวครับก็สนิทกันอยู่แล้วนะครับร่วมงานกันทางทีวีก็คือละครเรื่องวนาลีนะครับมะเดี่ยวก็ชวนมาแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานฮะจริงจังกับงานมากพี่มีบางช็อตชอบมาแย่งกลับมาผู้กำกับได้ไหมมาเดี่ยวสนุกมากอยู่ในกองเราจะแบบอู้คำเมืองกันตลอดเวลาถ้าเกิดใครที่เป็นสาวเจ้าเหนือนะเจ้าจะเข้าใจภาษาได้อย่างชัดเจนมากๆเรื่องนี้นะคะมาเล่นกับพี่เจมก็จะแหล่งใต้ได้เพราะมากมีมุกขำๆให้ตลอดเวลาก็ในกองถ่ายก็จะแซวๆกันตลอดนะจะแซวมาเดี่ยวตลอดด้วยความที่แบบว่าเขาเป็นคนที่ทำให้บรรยากาศกองถ่ายเต็มไปด้วยความน่ารักเป็นคนที่น่ารักมากครับก็อ้วนๆดิก็เหมือนกับช่วงนึงเขาจะซีเรียสเรื่องความอ้วนเขาไปหน่อยจะไปบอกใครนะฮะเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวผมจะยุ่งฮะยังไงก็ฝากติดตามสำหรับเรื่องโฮมนะคะ19เมษายนไม่ว่าจะเป็นแฟนเดิมที่ชอบภาพยนตร์ของมาเดี่ยวอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามนะครับนอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้จะให้ความสนุกเพลิดเพลินแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ได้รับก็คือความประทับใจนะครับแล้วก็มุมมองชีวิตในแง่ของความรักที่ดีๆคงจะมีความอบอุ่นจากคำว่าโฮมกลับบ้านมาด้วยครับทำไมถึงกลัวคนจะลืมนะวะไม่อยากให้มีใครบางคนอะจำเรื่องผมได้บ้างกูอยากจะเตือนมึงว่าแต่งงานเนี่ยมันแค่เริ่มต้นเลยก็ที่มีแจนั่งอะแอบชอบเขาอยู่เลยพลอยล่ะนุ่นล่ะผู้หญิงปะเนี่ยไม่เฮ้ย